อาทิตย์นี้รายการกีฬากรุงเทพจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งกิจกรรมนันทนาการดีๆที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นจัดขึ้นภายใต้ชื่อลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่4 สิงหาคมเวลา 17:00 น.